็มันหลงกันหมดเนาะวัดคอยนะเยอะเลยที่ปฏิบัติกันอยู่เนี่ยมันหลงผิดมันหลงทำตามฤาษีโยคีไม่ได้ทำแบบพระพุทธเจ้าใช่ไหมคุณเพ็ญใช่พระเจ้าท่านสอนแบบนี้ที่ไหนล่ะท่านทำมาหมดแล้วเราเหมือนที่พระองค์บอกว่าเราตื่นแล้วสัญชัยเราตื่นจากภายในแล้วเราไม่ไปนั่งหลับไหลอยู่ข้างในหรอกมันเป็นภพภูมิเราออกมาข้างนอกเพื่อจะเห็นภพภูมิต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะเราจะเห็นว่าเราในความรู้สึกของเราเนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของเราเนี่ยมันเป็นมาทั้งเทวดาทั้งยักษ์ทั้งมารทั้งนรกสวรรค์มีทั้งโทสะโลภะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะเราเห็นมันเราเห็นมันไม่เที่ยงเราอยู่สูงสุดเรามองเห็นทั้งหมดที่อยู่ในตัวของเรานี่เองใช่ไหมใช่ภพภูมิทั้งหลายมันอยู่ในกายในใจของเรานี่เองแต่เรามองไม่เห็นตรงนี้ไงที่พุทธเจ้าท่านออกมาเผยแผ่ธรรมว่าเราทำมาหมดแล้วแหละเราออกไปแสวงหาไปปฏิบัติไปสำนักนู้นสำนักนี้เราก็ไม่เคยหลุดพ้นมีแต่หลับไหลอยู่ภายในอ่ะสัญชัยเราตื่นจากการหลับไหลเราออกมาเป็นผู้มองเห็นทั้งหมดเห็นมันอย่างแจ่มแจ้งเห็นว่าเนี่ยทุกสิ่งมันไม่เที่ยงไม่ใช่เราไปขูดอยู่ภายในแล้วบอกว่ามันไม่เที่ยงอันนั้นเราไปหลงรู้อยู่ภายในเราไปหลับไหลอยู่ข้างในเราจึงบอกว่ามันไม่เที่ยงใช่นี่ไงที่มันติดขัดกันอยู่เนี่ยไปปฏิบัติเพื่อเอากฎกติกาเอากฎอะไรมาครอบไปทรมานตัวเองแทนที่จะหลุดพ้นกับทุกข์เข้าไปอีกนี่ไงที่มันหลงกันอยู่เยอะเลยค่ะมาเจอเจ้าเลยอ้าวผมสอนให้เกิดปัญญาให้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจเราอายตนะนอกเราถึงจะออกมาอยู่ก่อนเราถึงจะทันอายตนะในเราหลงอยู่ภายในหมดล่ะหลงติดแงกอยู่ตรงนั้นอ่ะด้วยความไม่รู้ไงติดมาตั้งแต่ทางโลกก็ติดอยู่แล้วไงทางธรรมก็ยังมาติดอีกเนี่ยภพภูมิทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้แหละเราไม่เข้าไปสร้างภพภูมิคนมันหลงเข้าไปสร้างภพภูมิหมดเลยนะคุณเดนสร้างนั่นแหละคนอยู่หันนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเขาไปทำให้จิตอ่ะให้มโนวิญญาณมันหาที่ไปเกิดต่อก็ไปสร้างภพภูมิหลงไปสร้างภพภูมิให้มันไงมันจะไปจบได้ไงอ่ะมันจะพ้นจากวัฏฏะยังไงพุทธเจ้าถึงบอกว่าเนี่ยเราออกมาจากการหลับไหลอยู่ภายในแล้วเราตื่นแล้วเรามาอยู่ที่สูงเราจึงมองเห็นภพภูมิทั้งหลายที่มันไม่เที่ยงแต่เรากลับไปรักษาภายในไปกระทำไปภาวนาไปปฏิบัติไปสร้างให้มันมีที่ไปสร้างสวรรค์นะโอสวรรค์ในจิตมโนวิญญาณไปสร้างที่อยู่ใหม่ให้มันเราแทนที่เราจะออกมาจากมันหลุดพ้นมาจากมันไออาสวะพวกเนี้ยเรากลับไปกระทำไปสร้างภพภูมิขึ้นใหม่ๆอีกนึกออกไหมฮะสร้างทุกภพทุกชาติอ่ะมาปฏิบัติธรรมเราก็ยังไปสร้างตอนที่เราอยู่ทั้งโลกเราก็สร้างมาหนักหนาสาหัสอยู่แล้วใช่ไหมโอ้แฟตบอยคันนี้สวยนั่นแหละเราก็สร้างมาหนักหนาสาหัสอยู่แล้วแล้วเราก็ยังพอมาทำก็ไปทำให้มโนนี้มันเก่งมันแข็งแรงให้มันต่อภพต่อภูมิไปอีกมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นหลุดพ้นคือการหลุดออกมาจากวังวนตรงนั้นวัฏฏะตรงนั้นไอ้ที่เราไปทำมันไม่หลุดพ้นหรอกยิ่งเราไปจับมันยิ่งแข็งแรงยิ่งเป็นของหนักยิ่งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเอากฎกติกาไปครอบมันกายอยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นหลุดพ้นอยากจะนู่นนี่นั่นอยากจะไปนิพพานคือไปสร้างให้ตัวมโนเนี่ยมันรับรู้สิ่งเหล่านี้ไปหมดเลยหลงไปหมดเลยแล้วก็อ้างบิดเบือนคำสอนเพราะความไม่เข้าใจไงมันเป็นของโยคีของฤาษีของพราหมณ์ทั้งหมดเลยพิธีกรรมต่างๆเป็นของพราหมณ์การไปทรมานตัวเองก็เป็นพวกโยคีการไปทำสมาธิก็เป็นของฤาษีทั้งนั้นเลยของพุทธะไม่ต้องทำอะไรท่านเทศสอนให้คนเห็นแจ้งถอยให้สุดจุดที่เป็นเห็นได้ถอยออกมาเป็นพุทธะอันนั้นมันไม่ใช่พุทธะที่เขาทำกันอยู่นั่นทำ
าไปแอบอ้างไงแต่เขาไม่รู้ตัวไงแล้วเขาก็อ้างว่านี่คือคำสอนของพุทธเจ้าไงคือความไม่รู้นี่แหละเออผมต้องบอกโอ้โหเราติดแงกอยู่ภายในหมดเลยอ่ะในจิตในมโนวิญญาณน่ะที่ไปทำไปภาวนาอะไรเป็นกับดักของกิเลสทั้งหมดเลยอ่ะไปปฏิบัติทำสมาธิอย่างนู้นอย่างนี้ไปพิจารณาไปพยายามแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยโอ้ยเออมันไม่เกิดปัญญามันไม่รู้แจ้งเห็นจริงมันพลิกออกมาจากวัฏฏะตรงนั้นไม่ได้ยังไงพุทธเจ้าเรียกว่าภายในน่ะมันเรียกว่าวัฏฏะสงสารที่เราทำอยู่นั่นเราต้องพลิกออกมาหลุดพ้นออกมาเขาเรียกว่าพลิกจิตเออเข้าให้เห็นปรมัตถ์เออเพราะว่าเราติดอยู่ในสมมติหมดเลยเออมโนเนี่ยมันสร้างสมมติหมดอ่ะแล้วก็สร้างภพภูมิต่อไปอ่ะกลายเป็นการบำเพ็ญเพียรบารมีบางคนก็ไปไกลจนอยากจะไปเป็นพุทธเจ้าองค์ต่อไปหนึ่งถูกไอ้ที่สอนกันอยู่มโนสอนทั้งนั้นอ่ะสัญญามโนรู้ไปหมดอ่ะแต่ยังเข้าไปถึงแก่นคำสอนที่แท้จริงคือของพุทธะของพุทธะไม่ใช่แบบนั้นพุทธะท่านชี้เห็นความจริงประจักษ์แจ้งสวรรค์อยู่กับเราหมดเลยนรกอยู่กับเราพระองค์ชี้เห็นภพภูมิอยู่ตรงนี้ไอ้ที่คุณไปสอนกันอยู่นะคุณไปสร้างสัญญามโนให้มันมีที่ไปต่อไปสร้างภพภูมิใหม่ขึ้นมาอีกแทนที่มันจะจบที่ตรงนี้กลับไปสร้างให้มันไปต่ออีกสร้างอาสวะเข้าไปฝังไว้ในจิตหลังจากที่เราตายแล้วมโนก็เข้าไปในจิตภพภูมิของมันเนาะ3-4ภพภูมิมันอยู่ในจิตหมดเพราะเราก็ไปสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วยสร้างอาสวะขึ้นมาโดยที่ความไม่รู้ไงผมต้องบอกว่าผมสอนได้ถอยสุดอยู่ที่เป็นเห็นได้ได้พลิกออกมาจากโลกียะพลิกออกมาจากสมมุติเพื่อจะเห็นปรมัตถ์ไม่เห็นสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงอีกด้านนึงที่มันไม่เคยคิดไม่เคยปรุงไม่เคยแต่งอะไรเลยมันรับรู้ได้ด้วยปัญญาตรงเนี้ยมันไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการปรุงแต่งของสังขารสังขารเออมันรับรู้ได้ด้วยปัญญาตัวเนี้ยใครเข้าใจตรงนี้มันจะพลิกโลกพลิกธรรมพลิกโลกียะเป็นโลกุตตระพลิกออกจากวัฏฏะกลายเป็นนิพพานทันทีเลยนิพพานคือหยุดการแสวงหาคำว่านิพพานไม่ใช่ไปปฏิบัติเอาอันนั้นมันไปสร้างทั้งนั้นสร้างเหตุปัจจัยพระองค์ถึงบอกให้วางเหตุปัจจัยทั้งหมดเหตุที่เธอกระทำทั้งหลายเนี่ยมันเป็นกรรมเธอยังไม่ได้เดินปัญญาที่ถูกต้องเธอยังไม่เดินมรรคให้เป็นแม้คำว่าสติปัฏฐาน4พวกเธอก็ไปประยุกต์ใช้ไปผิดเบียนไปทำเพี้ยนไปหมดเลยก็เลยไม่เห็นถูกไม่ได้เกิดปัญญามีแต่เอาสัญญาสังขารไปทำอะไรไปทำสติปัฏฐาน4นั่นแหละไปสร้างสติที่ไม่ถูกต้องสติที่เป็นมิจฉาสติไปสร้างสมาธิที่ไม่ถูกต้องที่เป็นมิจฉาสมาธิไปสร้างมันขึ้นมาไปสร้างภพภูมิต่างๆภพภูมิใหม่ขึ้นมาหมดเลยอวิชชาตัวใหม่ของเก่าก็หนักอยู่แล้วก็พยายามเอาไปครอบอีกของใหม่มาครอบของเก่าอีกทำไมเคยได้ฟังคนที่จริงพูดจริงเอาถ้าไม่เห็นแจ้งตรงนี้เนี่ยมันหลงรู้หมดเลยนะคุณการไอ้คุณเห็นถ้าไม่เห็นแจ้งตรงนี้ไม่เห็นกลไกทั้งหมดเห็นระบบปัฏฐะสงสารเนี่ยเห็นจิตมโนวิญญาณเห็นวังวนทั้งหมดเห็นภพภูมิทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในตัวของผมเองเนี่ยถ้าผมไม่ตัดทะลุธรรมตรงเนี้ยมันหลงหมดเลยนะคนน่ะคนมันหลงรู้หมดเลยนะหลงฝ่ายมโนหมดเลยนะเออมโนมันรู้หมดเลยมันเรียนรู้หมดเลยแต่มันไม่ได้เป็นปัญญาที่แท้จริงไงไม่ได้พ้นออกมาจากมโนมันหลงเข้าไปจนมันไม่รู้ตัวใช่มันหลงเข้าไปในความรู้นั่นแหละไม่รู้ตัวเลยเออที่จริงมันไม่มีอะไรให้รู้มันรู้ตามธรรมชาติของมันเนี่ยที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดเนี่ยเป็นชีวิตเนี่ยพอเรามาทางธรรมเรากลับไปเอาสะสมอวิชชาตัวใหม่ขึ้นมาไปเอาเรื่องธรรมะไปปฏิบัติไปนั่นไปนี่เป็นวิบากให้กับมโนนึกออกไหมสร้างกรรมให้มันต้องไปต่อให้มันแบกรับภาระให้มันทุกข์พอมันทุกข์แล้วมันก็หาทางพ้นทุกข์หลุดพ้นไม่ได้มันก็อยากหลุดพ้นเออเดินทางผิดก็ผิดเลยอ่ะผิดกระดุมเม็ดแรกอ่ะเออไม่เจอผู้รู้จริงอ่ะอย่างนั้นพุทธเจ้าจะมีหนึ่งเดียวเหรอสมัยพุทธกาลอ่ะพอผมพูดอย่างเงี้ยเขาก็หาว่าผมไปโจมตีคนโน้นคนนี้ไม่เมตตาไม่สงสารไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่โจมตีใครเลยเรากำลังพูดให้ถูกว่าพวกคุณน่ะกำลังเดินทางผิดอยู่
เออแล้วคุณแอบอ้างคำสอนพระเจ้านี่คุณเอาไปบิดเบือนเป็นลัทธิต่างๆขึ้นมาเนี่ยเออแล้วก็พาเขาไปติดกรรมน่ะคุณพาตัวเองติดกรรมไม่พอไปตั้งสำนักแล้วพาคนอื่นติดกรรมด้วยเสื้อแล้วคุณแอบอ้างว่าเป็นคำสอนของเจ้าเนี่ยมันเป็นกรรมหนักไหมล่ะอ้างพระพุทธเจ้าว่าเป็นคำสอนคือกล่าวตู่พระองค์กล่าวตู่พระองค์ไม่พอแล้วพาไปแบกพาลูกศิษย์ลูกหาคนที่ศรัทธาตัวเองอ่ะเข้าไปติดกับดักพวกนี้หมดเลยกรรมสองเด้งไหมล่ะหนักไหมล่ะถ้าพูดแบบหยาบนะเอาเวจีเลยนะแล้วดวงจิตทุกดวงเนี่ยที่คุณไปผูกเขาไว้อ่ะไอ้คนพวกนี้มันไม่รู้หรอกมันจะรู้ได้ไงอ่ะมันไม่รู้หรอกว่ามันไปผูกอะไรไว้เพราะความไม่รู้นี่ไงผมต้องบอกว่าโอ้โหเนี่ยเราเดินทางมาถูกตลอดโชคดีผมก็ถือว่าคนที่เจอผมก็โชคดีแล้วผมได้สอนลูกศิษย์ได้พาเขาเดินถูกทางไม่ได้พาเขาไปทุกข์แบบที่เขาพูดว่าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมอะไรของเขานั่นน่ะที่จริงอะมันเห็นอยู่ตลอดแต่เราไม่รู้จักไม่มีผู้มีปัญญามาสอนไม่มีใครมาชี้ให้เห็นมาชี้ทางให้เราเดินให้เราเห็นว่าทุกอย่างมันมีครบในกายในใจเราหมดเลยสวรรค์นรกอะไรอยู่ตรงนี้หมดไม่ใช่ภพภูมิที่เราไปฟังมาแล้วไปประโนต่อว่ามันอยู่ตรงนู้นนิพพานอยู่ตรงนั้นนิพพานคือที่นู้นที่นี่มันอยู่กับตัวเราหมดเลยมันต้องมีคนที่เห็นวงจรอย่างชัดเจนหลุดออกมาจากระบบฟังก์ชันตรงนั้นรู้ลังกิเลสรู้ทั้งหมดอ่ะเห็นแจ้งแต่การที่จะรู้อย่างนี้มันต้องเห็นแจ้งก่อนเห็นถูกก่อนไงออกมาอยู่ข้างนอกอยู่สูงสุดเหมือนเราออกมาอยู่นอกโลกเราถึงเห็นว่าโลกกลมใช่ไหมคนอยู่ในโลกเนี่ยมันก็เถียงกันไปต่างๆนานาว่าโลกเนี่ยแบนแบนโลกพอเราอยู่นอกโลกเราถึงจะเห็นแจ้งว่าอ๋อจริงๆแล้วโลกมันกลมนั่นแหละแล้วเราจะรู้ว่าทวีปนั้นอยู่ตรงไหนทวีปนี้อยู่ตรงไหนใช่ไหมเราจะเห็นชัดทีนี้เราก็จะไปบอกคนให้ถูกทางได้ไงเฮ้ยว่าโลกมันกลมนะที่จริงแล้วอ่ะมันไม่ได้แบนหรือเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นอะไรนะโลกมันกลมนี่ไงฮะเราติดอยู่ภายในโลกเราจะไปเห็นโลกได้ไงถูกไหมก็เหมือนเราอยู่ติดอยู่ในภพภูมิของจิตเราจะไปเห็นมันได้ไงมีแต่สร้างภพภูมิใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆสร้างบารมีแล้วก็ไปศรัทธาเปลือกคนนอกพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าคนนอกพุทธศาสนาไปศรัทธานอกพุทธะคือไปศรัทธาพวกโยคีโยฤาษีที่แม้กระทั่งฤาษีโยคีทุกวันนี้เขาก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าเขากำลังเดินทางผิดนะเขาไม่ได้ไปเพื่อจะพ้นทุกข์นะแต่เขาไปสร้างความทุกข์สร้างภพภูมิต่อให้เขาต้องไปเกิดต่อเนี่ยมันน่าสงสารนะคุณเพนก็โดนสมัยก่อนใช่ไหมโดนที่ว่าไปอยู่วัดอะไรนะวัดสังคุยบ้านสังคุยหลวงพ่ออะไรนะตรงนั้นหลวงพ่อวีระตัวการเลยนั่นหลวงพ่อวีระทำให้เอากฎกติกามาครอบทั้งหมดนะที่คุณเรียนไปแล้วก็มีแต่ทุกข์ใช่ไหมแม่มีแต่ทุกข์กฎแน่นไปปฏิบัตินู่นปฏิบัตินี่ตามเขาฝึกสติฝึกสติฝึกสมาธิไปหมดเลยใช่ไหมใช่ถือศีลแบกธรรมมีแต่ความทุกข์ให้กับตัวเองแทนที่อยู่สบายก็ไปนั่งทรมานตัวเองสารพัดกลับไปปฏิบัติธรรมกับมีแต่ความทุกข์เด่นพ่อพ่อแล้วมาถือบ้านเขาบริท่านแล้วพอมาเขาบริไม่เก็บอ่ะไม่เก็บความที่เขาพูดมันออกมานะมันจะระบายออกมาเราก็สบายเราก็สบายเนาะอิสระใช่แล้วก็เล่นของเราไปอยู่กับตัวเองได้ฟังเราไม่เก็บตัวเก็บทำไมถึงได้เจอท่านอิสระแล้วมันจึงเข้าไปได้เร็วด้วยพอมาเจออาจารย์ใช่ไหมพอมาเจอผมก็สอนเรื่องปัญญาให้เราเห็นความจริงเนาะเห็นว่าจิตเรามันเกิดดับยังไงภพภูมิมันเกิดยังไงเราติดอยู่ตรงไหนเราหลงอยู่ตรงไหนทำไมเราไม่พ้นจากความบีบคั้นทางใจสักทีเพราะว่าเราไปหามาหมดแล้วเราก็ไปปฏิบัติมาคนเหล่านั้นเขาไม่สามารถรู้เห็นแจ้งตรงนี้ได้เขาก็พาเรากระทำบีบคั้นไปหมดเขาไม่สามารถที่จะชี้ทางที่ถูกต้องให้เราเกิดปัญญาทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงหมดทุกคนเพราะว่าทุกคนมีพุทธะอยู่ในใจแต่เราไปติดโยคีฤาษีข้างนอกหมดเลยเราเลยไม่เห็นพุทธะในใจเราโยคะเนี่ยก็ยึดนะใช่ใช่ก็ยึดแล้วค่อยก็ทิ้งนะก็ที่พระเจ้าท่านบอกว่าผ
ู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยเวลาค่อยฟังท่านอิสระนี่ค่อยทิ้งหมดเลยไม่เล่นเลยนะไม่เล่นเลยค่อยรู้แต่ว่ามันเป็นไอ้พวกนั้นมันสุขภาพไงเราเล่นเพื่อสุขภาพแล้วแต่แก่ออกมาไปโยคีกันนั่นแหละใช่ใช่โยคะมันแตกออกมาจากโยคีนั่นแหละพวกนี้ก็จะเป็นการรักษาตัวเองแต่ว่าโยคีเนี่ยข้อมาประยุกต์ใช้ยังไงโยคะให้ยืดเส้นยืดสายแต่โยคีมันทรมานมันอยู่ท่านั้นตลอดเลยไงก็เป็นท่าเดียวกันนั่นแหละท่าที่มันทรมานแต่ว่านี่เรามาคลายเส้นเอ็นใช่ไหมใช่แต่พวกโยคีเนี่ยเขาทรมานตัวเองเพื่อจะเอาชนะความทุกข์คลายเส้นเอ็นแบบถ้าเราเล่นแค่คลายมันโอเคแต่ว่าอย่าเยอะถ้าเยอะมันจะเข้าไปในสมถะมันต้องมีสติของไงโยคีก็ผมบอกไงการตื่นรู้เนี่ยสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นสัมมาสมาธิผู้รู้ผู้ตื่นสมาธิตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิผู้รู้ผู้ตื่นพอเกิดปัญญาก็เป็นผู้เบิกบานเพราะเมื่อเข้าถึงความเบิกบานแล้วใจมันจะวิเวกทันทีเลยนะนี่แหละตัวที่วิเวกนี่แหละคือความจริงที่ทุกคนยังเข้าไม่ถึงส่วนใหญ่แล้วไปติดความสงบติดความนิ่งความสบายความโล่งความว่างสมาธิแต่มันยังไม่ถึงความวิเวกไงโยคะต้องใช้สมาธิไอ้สมาธิพวกนี้ก็ยังมีสติอยู่แบบโยคะมันมีสติเป็นคู่กำกับแต่เขาไม่สามารถที่มาเดินปัญญามาเดินมรรคต่อได้เพราะเขายังไม่มีผู้ชี้ทางไงสติตัวเนี้ยเนี่ยถ้ามีผู้ชี้ทางอ่ะแบบพระพุทธเจ้าหรือแบบอาจารย์วิทย์แบบผมเนี่ยเขาก็จะพลิกมาเป็นวิปัสสนามาเห็นภพภูมิต่างๆที่เกิดอยู่ในใจเขาได้หมดเลยอย่างนั้นแหละเขาต้องออกมาจากตรงนั้นก่อนไงใช่ออกมาแล้วก็ได้ดูเขาถึงจะมองเห็นมันทั้งหมดใช่มั้ยถึงจะหลุดออกจากวัฏฏะสงสารจากภพภูมิแล้วก็ทำให้มันขาดให้แจ้งเห็นแจ้งตรงนั้นได้แล้วไม่หลงเข้าไปในภพภูมินั่นอีกนั่นแหละคือที่สุดแล้วจบแล้ววิเวกเลยปัญญาเท่านั้นที่เราจะเข้าใจภพภูมิโดยที่การเราออกมาไม่เห็นมันจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราไปปฏิบัติยังไงเราก็ไม่สามารถออกมาจากภพภูมินั้นได้เลยนะคุณเบนหลวงปู่หลวงตาที่ปฏิบัติมาทั้งหลายก็ไปหลงอยู่ข้างในนะพอรู้ว่าตัวเองหลงมันพลิกออกมาเขาถึงหลุดพ้นนะเขาถึงเกิดความสว่างสวยเกิดพ้นจากการปรุงแต่งจากสมมติบัญญัติหมดเลยเขาหลุดออกมาจากวังวนของวัฏฏะสงสารนั้นน่ะที่มันบีบคั้นพอหลุดออกมาจากสภาวะนั้นมันก็ดับตัวความเป็นตัวตนไงความหลงอ่ะมโนวิญญาณอ่ะมันไม่มีที่อยู่อาศัยพอหลุดพลิกออกมาจากตรงนั้นน่ะมโนวิญญาณมันอาศัยอยู่ในภพภูมินั่นแหละในจิตของเรานั่นแหละอยู่ข้างภายในของเราน่ะในวิญญาณของเราอ่ะที่เราคอยรู้ปฏิบัติเพื่อจะรู้นู่นรู้นี่เพื่อจะรู้สุขหรือทุกข์เพื่อจะปล่อยละวางนั่นน่ะมโนวิญญาณมันทำหมดเลยพอพลิกออกมาด้านนี้มโนวิญญาณมันก็หลุดออกมามันไม่มีที่อยู่อาศัยก็คือการปลดปล่อยไงปลดปล่อยให้มันเป็นอิสระไงนั่นแหละคือดับภพภูมิแล้วไม่หลงเข้าไปก่อร่างสร้างตัวมันขึ้นมาอีกไงพลิกออกมาจากนั่นน่ะมโนวิญญาณมันก็จะหลุดพ้นออกมามันเป็นอิสระมันก็ดับตัวมันเองไงฮะมันก็ยังไม่ได้ดับขาดไอตัวเนี้ยพอพลิกออกมาแล้วเนี่ยมันยังมีสารตกค้างอยู่ไงสะเก็ดเศษเสี้ยวเราก็ต้องปัญญาเราต้องเดินต่อโดยมรรคนั่นแหละเห็นแจ้งในพฤติกรรมทั้งอย่างล้างอาสวะให้เกี้ยงมันถึงจะทำลายเชื้อมโนนี้จนสิ้นราบคาบนะใช่แล้วเราก็จะวิเวกทันทีนะทีเนี้ยเราถึงจะรู้ว่าอ๋อเราภพชาติจบแล้วจบกิจจบหมดสิ้นแล้วไม่เหลือเชื้อแล้วนี่มันถึงแบบนี้มันถึงถูกไอ้ที่ท่องกันสอนกันอยู่นั่นน่ะที่ไปฟังมาเนี่ยมันยังผิดอยู่มันเอาสัญญามาพูดเอามาจำไว้ในหัวแล้วก็มาปรุงแต่งเสริมมาพูดเฉยๆแต่ยังไม่เห็นความจริงตรงนั้นยังไม่สัมผัสจริงๆเธอสัมผัสแล้วโอ้ยอยากจะพูดเลยแหละมันต้องมีปัญญาต้องมาเดินสายปัญญามาเดินเส้นทางผมไงโดยที่ไม่ต้องเอาตัวตนไปทำอะไรไงแล้วเราถึงจะเห็นความจริงได้ประสบการณ์หรือว่าได้ไปพูดคุยหรือเพื่อนอะไรโอ้ยจะไปเจอแล้วไม่ถ้าพูดมันข้างในแล้วยังจบแล้วธรรมะของผมเนี่ยยกข้อ5ธรรมะที่ผมสอนเนี่ยปุจฉาวิสัชนานี่แฮปปี้กันหมดนะใช่ใช่ตอนแรกอ่ะผมเวลาปลดล็อกกับผมจะสะกดตัวมโนก่อนมันอาจจะมึนงงเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันชอบความรู้มันชอบจำชอบฟังชอบอยากจะรู้อ่ะพอผมสะกดเพื่อให้มันมึนงงมา
คือทำให้มันตัวนี้ต้องกำลาบให้มันมึนงงไอ้มโนวิญญาณเนี่ยให้มันไม่พยศให้มันงงไปหมดให้มันปรุงแต่งต่อไม่ได้ไงเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันดื้อมันต้องการเรียนรู้ทั้งหมดเลยเออมันต้องการสร้างมันต้องการสร้างควบคุมสร้างความรู้เออเราต้องทำให้มันรู้ต้องสยบมันก่อนไงคนบางคนตอนช่วงแรกๆปลดล็อกอะถึงมึนงงอาจารย์พูดโอ้โหมึนไปหมดเลยอะมึนดิเพราะว่าคุณยังใช้โลกเก่าๆอยู่อะมโนมันยังต้องการเรียนที่จะจำได้ไหมเพราะธรรมะของผมไม่ได้สอนให้จำไม่ได้ให้มันปรุงให้มันหยุดเออมันก็เลยพอคุณต่อต้านมโนมันต่อต้านมันก็มึนดิแต่หลังจากนั้นพอผมปุจฉาวิสัชนามันจะคลายลงเติมปัญญารู้ถูกเพราะว่ามโนมันไม่เคยรู้ถูกเออมันไม่เคยเห็นความไม่มีอะไรมันมีแต่มีตลอดเอออะไรก็มีมันตลอดเออมันก็มีเราอยู่นู่นทุกสิ่งทุกอย่างมันยังไม่เห็นความว่าไม่มีเราไงมันยังไม่รู้จักสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ยอมไงไอตัวเนี้ยมันจะแข็งกระด้างมันจะปฏิเสธมันจะไม่ยอมอยู่นั่นแหละว่ามันไม่ได้คำตอบอ่ะเพราะมันยังไม่รู้จักไงเออมันยังไม่รู้จักตัวตนของมันว่ามึงอ่ะเป็นตัวการที่ไปอมความรู้ทั้งหมดเออแต่มันไม่ยอมมันไม่เคยรู้จักว่าไอ้สิ่งที่พุทธเจ้าสอนน่ะมันเหนือสัญญาสังขารวิญญาณใช่มั้ยมันไม่มีความรู้อะไรเลยที่ตรงนั้นน่ะเออมันเป็นปรมัตถ์เหนือสมมุติแต่ไอ้ตัวมโนเนี่ยมันเรียนรู้สมมุติมาตลอดอ่ะไปบอกมันอย่างนั้นเนี่ยมันยอมรับไม่ยากไงไอ้ตัวนี้มันจะต่อต้านก่อนเออมันจะอะไรอ่ะมันไม่มีได้ยังไงล่ะพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยมีคำสอนมีพุทธเจ้ามีนู่นมีนี่มีเราอยู่เนี่ยไม่พิจารณามันจะรู้อะไรนู่นนี่นั่นมันเถียงหมดเลยเออเพราะมันไอ้ตัวเนี้ยมันอาศัยการปรุงแต่งมันถึงรู้ไงมโนเนี่ยแล้วเราอยู่อย่างเงี้ยหลงมันมาตั้งนานอ่ะมันยังไม่มีปัญญาที่จะไปเห็นว่าก็ตัวมึงเองอะไรเรียนรู้ทุกอย่างมึงไม่รู้ตัวว่าตอนแรกมึงไม่รู้อะไรเออมึงไม่เคยรู้จักความไม่มีอะไรมึงไม่เห็นสภาพธรรมที่มันอิสระว่างเปล่าความเป็นปรมัตถสัจจะความเหนือสมมุติมึงยังไม่เห็นสภาพธรรมตรงนั้นน่ะมึงยังไม่รู้ตัวมึงถึงมึงรู้แต่มึงก็ไปต่อไม่เป็นมันต้องมีผู้มีปัญญามาชี้มึงต้องยอมก่อนมึงต้องวางก่อนมึงต้องเปิดใจรับฟังมึงต้องผ่านสมมุติไอ้ที่มึงเรียนรู้มาทั้งหมดเพราะไอ้ตัวนั้นน่ะมันเป็นวิบากขวางกั้นมึงอยู่ไอ้ความจำความเชื่อสมมุติต่างๆพระแบบนั้นแบบนี้ต้องอย่างนี้ศีลสมาธิอะไรของมึงอ่ะมันยังไม่ใช่ที่ปฏิบัติธรรมอย่างนั้นพิจารณาอย่างนี้มันต้องวางออกให้หมดก่อนความรู้ชนิดนั้นมันไม่ทำให้มึงพ้นทุกข์หรอกมึงจะไม่เห็นตัวมึงเองมึงจะไม่รู้ตัวมึงเองว่ามึงหลงทั้งหมดมึงวางพวกนั้นก่อนปัญญาโลกๆพวกนั้นสัญญาพวกนั้นน้ำเน่าสัญญาวิปลาสมึงต้องมาเอาปัญญาตัวใหม่สัญญาตัวใหม่ที่มันเป็นสัญญาสมาธิที่มันเห็นถูกมันไม่มีตัวตนเข้าไปเห็นเออไม่ต้องอาศัยไม่ต้องไปจำปัญญาตัวเนี้ยมันเห็นแล้วมันก็ทิ้งไปเลยเออแล้วก็ไม่ต้องเก็บไม่ต้องจำอะไรอีกปัญญาตัวนี้มันจะรู้ของมันเองแล้วมันก็วางตัวมันเองไม่มีผู้กระทำไม่มีเราตั้งแต่แรกนี่ไงคือความจริงไงคนมันไม่ยอมวางความเชื่อเดิมๆมโนมันไม่ยอมวางง่ายๆนะไอ้ตัวเนี้ยมันเกร็งมันอวดเก่งยิ่งไปศึกษามากๆยิ่งไปจำมามากๆมันยิ่งรู้มันยิ่งเก่งมันยิ่งมีโอ้โหถือตัวถือตนในตัวเนี้ยผมเห็นกลไกมันทั้งหมดไงผมไม่ได้เอาตัวมาสอนนะผมสอนระบบของมันทั้งหมดเลยผมอยู่เหนือมันไงผมเห็นพฤติกรรมของมันทั้งหมดเออคนเลยไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดนะเพราะเขายังไม่มาถึงจุดนี้ไงเขาเข้าใจว่าผมเอาสมมติบัญญัติเอาความจำมาสอนไม่มีกลัวปัญญาตัวนี้ไม่เกี่ยวกับความรู้ทั้งหมดที่เราศึกษามาสิ่งที่มันสอนเราไอ้มโนมันปรุงมันแต่งให้เรารู้น่ะหลงมันหมดแล้วเราต้องอยู่เหนือมันไอ้มโนเนี่ยมันใช้ภาษาสมมุติมันใช้สมมุติบัญญัติหมดเลยมันไม่เคยรู้จักปรมัตถสัจจะเพราะว่ามันยังไม่รู้ตัวว่ามันหลงไงถ้ามันรู้ตัวว่ามันหลงมันถึงจะดับตัวมันเองปัญญาที่แท้จริงของพุทธเจ้าถึงจะเกิดขึ้นนะถึงจะเห็นปรมัตถ์ที่แท้จริงถึงจะรู้ว่าโอ้โหแม่งหลงคนมันโลภไปนี่มันหลงหมดเลยถ้าไม่เจออาจารย์วิทย์เนี่ยมึงเอ้ยต่อให้เจอครูบาอาจารย์คนอื่นมันก็ยังมีนู่นมีนี่ยังมีนิพพานยังมีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่นั่นแหละมันยังมีอะไรบางอย่างอยู่พุทธอาจารย์วิทย์สอนไม่ให้มีอะไรเลยไม่มีอะไรเหลือแต่ชีวิตที่มึงใช้อ่ะแล้วก็มรรคมีองค์แปดก็เคารพซึ่งกันและกันการดำเนินชีวิต
ทางโลกเออไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแค่นั้นเองที่เหลือแต่ไม่มีเถือว่ามีนิพพานมีภพภูมิมีคุณวิเศษไม่มีเออไม่มีหมดเกลี้ยงต้องล้างออกให้หมดมโนทําลายมโนหมดแต่มันจะหมดทั้งหมดแหละแม้แต่ความเป็นเราภพภูมิสิ่งอะไรพญานาคพญาคุดพญาบ้าบออะไรเจ้ากรรมนายเวรมันหลุดพ้นหมดแหละมันล้มนักกระดานเพราะมันหลุดออกจากอาสวะจากภพภูมิจากวัฏฏสงสารมันจะมีอะไรล่ะเออหลุดพ้นออกมาจากตรงนั้นแล้วก็ดับความหลงผิดไงความเป็นตัวตนทั้งหมดแต่ตรงนี้มันต้องหลุดด้วยปัญญาไงถ้าไม่มีปัญญาไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหมดทำสมาธิให้ตายก็ไม่หลุดพ้นพิจารณาให้ตายฝึกสติให้ตายดูลมหายใจให้ตายมีสติตลอดเวลาก็ไม่หลุดพ้นหลุดพ้นได้ด้วยปัญญาพลิกออกมาแล้วการกระทำทั้งหลายก็ลึกวางให้หมดเมื่อเราถึงตรงนั้นแล้วเราจะรู้เองว่าเราไม่ต้องทำอะไรต่อไปไม่มีอะไรให้ทำไม่มีการวางจิตวางใจไม่มีการละกิเลสไม่มีการกระทำใดๆอีกเพราะมันพ้นจากสมมติบัญญัติจากภาษาจากการให้ค่าทั้งหมดเหลือแต่สภาวะธรรมตามเหตุปัจจัยเหลือความพอใจไม่พอใจเหมือนเดิมมีตามเหตุปัจจัยมีหิวมีอิ่มเหมือนเดิมเป็นมนุษย์ปกติเหมือนเดิมแต่ไม่มีตัวบีบคั้นเพราะมันพ้นออกมาจากวัฏฏะสงสารแล้วเนาะมันอยู่เหนือภพภูมิทั้งหมดแล้วอ่ะเออเอาแค่นี้เผยแพร่เดี๋ยวไปอัดที่เทพสถิตเออให้คนได้ฟังให้คนได้กลับมามองหาตัวเองอย่างน้อยๆมาฟังอาจารย์วิทย์ฟังคลิปเนี้ยเผื่อจะได้ประโยชน์แล้วก็ถ้าฟังแล้วก็ยังไม่ตื่นยังไม่นั่นก็มีทางเดียวมาปลดล็อกกับอาจารย์ก็ทำตามกติกาอาจารย์นะก็แค่นั้นเองถ้าคุณสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ช่วยเหลือตัวเองนะแต่อย่าให้อาจารย์ไปสอนฟรีเลยอาจารย์เหนื่อยอย่ามาถามเทศสอนก็เหนื่อยให้หมดแล้วแหละแล้วก็เวลาปลดล็อกลูกศิษย์ก็เหนื่อยมากพอแล้วเสียงเสริมร่างกายสุขภาพแย่พอแล้วเออให้เห็นประโยชน์กันทุกคนผมมาทำงานตากตำหนักมานานแล้วอยากให้ทุกคนได้เห็นส่งเสริมในธรรมะที่ถูกต้องไงส่งเสริมเส้นทางปัญญาพวกคุณไปทำแต่ไปส่งเสริมแต่วัดวาอารามไปสร้างแต่กิเลสอยู่ตรงนั้นน่ะสะสมหมักดองอรัตทีสร้างสถานนู่นสถานนี่ส่งเสริมสิ่งที่มันผิดส่งเสริมโยคีส่งเสริมฤาษีที่แอบอ้างเอาคำสอนพุทธเจ้ามาหากินเอาพระเหลืองมาใส่แต่วิธีมันไม่ใช่นั่นแหละกับทำแท้ๆที่จะทำให้เกิดปัญญาส่งเสริมปัญญาด้านปัญญาตัวเองส่งเสริมให้คนอื่นได้รับธรรมะที่ถูกต้องได้พายทุกกุศลนั้นยิ่งใหญ่ตัวเนี้ยที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งเดียวเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำได้เลยกุศลตัวเนี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะส่งเสริมคนที่ถูกทางเรากลับมองไม่เห็นไงใช่ไหมคุณเทียนแทนที่จะให้ธรรมะตัวเนี้ยมันว่างไกลออกไปสนับสนุนให้มันถูกต้องเออให้คนอื่นได้พ้นทุกข์ได้เห็นความจริงตัวเองก็จะได้ปัญญาที่ถูกต้องเดินทางที่ถูกก็จะพาให้ตัวเองพ้นทุกข์ไปด้วยชีวิตที่เหลือก็จะได้ส่งเสริมมันก็จะเป็นอานิสงส์ใหญ่ไงเราเดินทางถูกสมาธิถี่เนาะมันก็มีแต่เจริญไม่ว่าเราจะทําธุรกิจไอ้ที่เราทําอยู่อ่ะลูกเต้าลูกหลานเราเดินหนึ่งในเส้นทางนี้มันก็จะเจริญยิ่งขึ้นมันก็เป็นผลต่อการดําเนินชีวิตด้วยเนาะไอ้ตรงเนี้ยคนมันมองไม่เห็นนะคุณเพ็ญผมขอบคุณเลยที่เจอคนนึงคนใดคนนึงเจอครับทั้งขอบคุณเลยพุทธะพุทธะนี่ไม่ได้ว่ามาเกิดอยู่ตลอดเนาะนี่ 2,000 กว่าปีแล้วที่พระเจ้าท่านดับขันไปก็ไม่มีพุทธะขึ้นมาสักที yeah. ผมว่าผมเดินทางถูกแล้ว yeah. ผมต้องการที่จะเผยแพร่ธรรมแต่ผมก็ขาดคนสนับสนุนที่แท้จริงใน yeah. เราก็ต้องทำสอนธรรมะเรื่องขี้ไป yeah. ผมพูดเสมอแหละสิ่งเหล่านี้ yeah. เส้นทางแห่งปัญญาเส้นทางที่มันไม่ได้เอาตัวตนไปเป็นคนกับมองไม่เห็น mm-hmm. คนมันยึดถือเส้นทางเดิม yeah. เส้นทางที่ไม่ใช่เส้นทางโยคีหรือสีอ่ะ yeah. เส้นทางพุทธะเขามองไม่เห็นเขามองไม่เห็นว่าเขาคิด
เขาว่ามันง่ายเกินไปในสิ่งที่ผมมาเผยแผ่ง่ายไม่ง่ายก็พระพุทธเจ้าท่านเผยแผ่คนหลุดพ้นกันเยอะแยะสมัยพุทธกาลใช่ไหมก็นี่ไงมันง่ายไหมล่ะแต่คนมันไม่ยอมรับผมเองเท่านั้นเองนะเออเขาติดในภาพลักษณ์ผมพอผมพูดกระชั่วโค้คากก็ผมกระแทกให้จิตคุณนะคุณจะได้เห็นจิตใจของคุณคุณกับกับไม่ได้มองกับไปติดในรูปลักษณ์พูดจาไม่เพราะรับไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้เอาแทนที่จะมองเห็นในโทสะตัวเองผมก็พูดดีผมก็พูดได้หมดนั่นแหละแต่การเผยแพร่ธรรมเพื่อให้คนน่ะเห็นตัวเองน่ะมันกระตุ้นคนได้ง่ายให้เห็นกิเลสตัวเองได้ง่ายให้เห็นอารมณ์ให้เห็นจิตใจตัวเองได้ง่ายแต่เขากับไม่ได้มองไงเขาไปติดตรงนั้นเขาไม่ได้เอาประโยชน์มันเขากับเพ่งโทษมันอีกก็วิบากใครวิบากมันนะคุณเรียนเนาะเขาปิดกั้นตัวเองคนทุกคนที่เขามาหาผมนะที่เป็นจะใกล้ชิดผมจริงๆนะทุกคนก็จะรักผมเพราะผมเป็นคนที่สบายสบายง่ายๆและได้สัมผัสผมมีแต่พาทุกคนนะมีแต่รอยยิ้มผมไม่เคยไปทำร้ายใครทุกข์นอกจากช่วงที่ผมเน้นสอนผมจี้ผมอะไรคุณอาจจะเครียดตอนนั้นว่าเราเรียนถามแล้วก็มีเครียดนั่นแหละใช่อาจารย์ก็ผ่อนคลายให้ทุกอย่างมีแต่เสียงหัวเราะรอยยิ้มถ้ามันลงไปมันถอยผ่อนไปเรื่อยๆอาจารย์ก็ทำดีที่สุดแล้วแหละคนมันมองไม่เห็นหรอกเขามองไม่เห็นคนที่จะสนับสนุนตรงนี้มันเลยน้อยเขาไปสนับสนุนสีเสื้อเขาไปหลงไอ้โยคีกับฤาษีไงกับพิธีกรรมแบบพราหมณ์พรหมไงคือหลงโยคีหลงฤาษีหลงพราหมณ์หลงพิธีกรรมทีนี้ก็ออกนอกทางหมดพญานาคพญาคุดเต่างอยโอ้ยไอ้อะไรนะไอ้แก้วกายแก้วอะไรหลงมิจฉาทิฏฐิหลงกิ้งจก9หางไอ้กิ้งจอ9หางหลงไปหมดเลยไปหลงดูจิตตื่นรู้อะไรไปเพิ่มพลังจิตไปโอ้ยยิ่งไปพากันสร้างวิบากให้กับตัวเองสร้างภพภูมิให้เป็นแทนที่จะพ้นจากวัฏฏะตรงนี้กลับไปสร้างมันสร้างวิบากให้กับจิตใจตัวเองโอเคคลิปนี้จบแค่นี้